มะละกอเนี่ยโดนอยู่แล้วไม่ต้องไปลบแล้วครับแต่มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเรายังไม่รู้เราไม่มีการพิสูจน์นะครับแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นการกีดกันการค้าผมเรียนให้ทราบเลยผมศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นกินมะละกอฮาวายของเราเนี่ยมะละกอฮาวายหุ้มไหนเยอะมะละกอฮาวายคือมะละกอลูกเล็กๆนะครับต่างประเทศรับจากมะละกอสดเนี่ยถ้านำเป็นเฟรชเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่นำลูกใหญ่มะละกอแข็งดำเลยเข้าไปเขาจะเอามะละกอฮาวายต่างประเทศครอบครัวเล็กทานลูกเดียวคนเดียวมือเดียวจบตรงนั้นแต่ว่าเราก็ตลาดใหญ่ของมะละกอฮาวายประเทศไทยคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเศษนะมะละกอฮาวายประเทศไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอเรื่องนี้เกิดมาประมาณปีกว่าๆแล้ว2ปีแล้วเสร็จแล้วผมก็ถามว่าแล้วญี่ปุ่นมีการนำมะละกอฮาวายเข้าไหมนำเข้าครับนำเข้าจากอเมริกาแล้วของอเมริกาไม่เป็น GMO เป็นแต่เขามีทางไปทางก็คืออเมริกาไปพิสูจน์ EHIA ทางสุขภาพเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าของเขาไม่เป็นอันตรายผมไม่รู้พิสูจน์ยังไงแต่ญี่ปุ่นรับมะละกอฮาวายของอเมริกาแล้วประเทศไทยบริษัทไหนล่ะครับทำมีปัญญาไปทำใช้งบมหาศาลอย่างนั้นไปทำในญี่ปุ่นนะครับซึ่งพวกนี้ครับมาตรการพวกนี้ผมคนงานลุงตู่เขาบอกกีดกันการค้าทั้งนั้นนะครับแม้แต่ GMO ที่มาทำในข้าวโพดเนี่ยเป็นธัญพืชเนี่ยธัญพืชก็คืออาหารหลักของมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แล้วข้างหน้าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าอเมริกาทำลุกหน้าเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วครับนะสำเร็จข้าวโพดแล้วเข้าไปข้าวแล้วครับ